นี่คือ Echo Podcast สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการเบียร์ดีวะเบียร์ดีวะเบียร์ดีวะค่ะอีกครั้งนะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องเบียร์เบียร์แบบคราฟมั่งไม่คราฟมั่งประวัติศาสตร์โลกใดๆแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพสุขภาพผมใช่วัย40อย่างเรานะครับ โอ้ยจะปวด ค่ะเราก็เลยมีแขกรับเชิญเนาะก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมออาร์ตรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับชื่อวรมรรคแสนสุโพนะครับก็เป็นหมอนะครับตอนนี้วัยก็30ต้นๆ ครับครับผมแต่แน่นอนคุณหมอก็มีความเข้าใจมากกว่าเราอยู่แล้วเนาะจริงๆต้องบอกว่าในบรรดาเราทำร้านเบียร์เนาะเราก็จะมีลูกค้าก็บ้างก็ดีนะครับเพื่อนนักดื่มเนี่ยหลายๆหลากหลายอาชีพเนี่ยผมว่าคุณหมอเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายๆท่านอยากจะพูดคุยด้วยมากๆโดยเฉพาะคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกับแอลกอฮอล์นะครับคืออยากได้คำปลอบใจว่ากินได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคุณหมอยังไม่กินเลยอะไรประมาณนั้นแต่ตามธรรมเนียมวันนี้ฮุกเป็นคนเอาเบียร์มาเปิดใช่ครับวันนี้เราต้องเปิดเบียร์ก่อนซะหน่อยก็รบกวนคนทางใกล้ได้หน่อยนะครับเป็นเบียร์กระป๋องตัวนี้นะครับเป็นเบียร์ยี่ห้อผมว่าหลายๆท่านน่าจะเคยดื่มแหละนะครับเป็นเบียร์ยี่ห้อกาเฟลจริงๆแล้วที่เอาตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าสไตล์เบียร์เนี่ยมันเป็นสไตล์เบียร์ที่หลายๆท่านอาจจะเคยชื่นชอบหรือก็ยังชื่นชอบอยู่แต่ว่ามันหาดื่มได้ไม่ค่อยบ่อยมันเป็นสไตล์เรียกว่าน่าจะอ่านว่าโคลชครับผมถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะมันคงมีสำเนียงเยอรมันแหละแต่เอาเป็นว่าโคลชมันคืออะไรพี่ตูนโคลชเป็นลูกครึ่งของเอลกับลาเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมจำได้ว่ามันจะมียีสต์เฉพาะของมันเลยอืมใช่ครับผมแต่ว่าจะใช้คำว่าโคชได้เนี่ยจะต้องผลิตจากเมืองโคโลนใช่ถูกต้องครับซึ่งตัวนี้ก็ผลิตจากที่เมืองโคโลนจริงๆอยู่ที่ในเยอรมันนะครับจริงต้องบอกก่อนว่าอย่างถ้าดูถ้าเกิดเราเป็นแฟนเบียร์หรือว่าคนที่ดื่มเบียร์จากต่างประเทศโดยเฉพาะเบียร์จากยุโรปเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นเบียร์ที่ผลิตเฉพาะถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกิร์สพวกแลมบิกหรือว่าพวกเบียร์เยอรมันหลายชนิดเนี่ยข้างๆแพคเกจิ้งที่กระป๋องเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปดาวสีทองทองแล้วก็วงกลมเนี่ยมีสีน้ำเงินจะเขียนว่าGeographica something สักอย่างเป็นภาษาเยอรมันเป็น GI นั่นแหละครับแต่ผมจะไปการบอกว่ามันเนี่ยบ่งบอกว่าผลิตเฉพาะที่นั่นไอ้แค่ถ้าผมเปรียบคล้ายๆสมัยก่อนเขาเรียกโอท็อปมั้งอะไรอย่างนั้นครับโปรดักต์ท้องถิ่นใช่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับคาแรคเตอร์ก็คือเบียร์จะเป็นสีทองอ่อนลักษณะหน้าตาเหมือนเพลลาเกอร์เพลลาเกอร์ที่ขายนิยมในท้องตลาดในเยอรมันนะครับแล้วก็ขมประมาณนึงมีกลิ่นของเมาส์ชัดเมาส์น้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งต้นไม้สวยๆนะครับแล้วก็มีความแตกต่างระหว่างเบียร์ที่ใช้เอลยีสต์กับลากเกอร์ยีสต์เนี่ยคือพอจิบเข้าไปฟิลลิ่งของตัวทั้งเมาส์ฟิลนะครับความหนาของเนื้อเบียร์เนี่ยมันจะมีความหนากว่ามากกว่าลากเกอร์เอลจะมากกว่าเอลมันจะมากกว่าลากเกอร์แต่ว่ายีสต์โคชเนี่ยก็คือเป็นยีสต์เอลใช่จริงๆเป็นยีสต์เอลแต่ว่าหมักแบบลากเกอร์แต่ว่าชอบในอุณหภูมิต่ำกว่าอาจจะอย่างนั้นครับคุณหมอเคยดื่มตัวนี้ไหมคะตอนนี้ผมไม่น่าจะไม่เคยดื่มนะครับครับอร่อยดีครับได้กินโคโลนเลยไม่ใช่แบบนั้นก็เป็นเบียร์จริงๆก็บอกว่ามันเป็นเหมือนลูกเล่นคือจริงๆต้องบอกว่าในเยอรมันเนี่ยเบียร์ที่ขายดีสุดคือเพลลักเกอร์หรือลักเกอร์สีอ่อนก็คือลักเกอร์เราคุ้นเคยนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นสำหรับเมืองที่มาจากเบียร์ที่มาจากเมืองนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ยีสต์เอลแล้วก็เอามาทำเป็นแบบน้ำนู้นอะไรแบบเอามาทำเป็นแบบลากเกอร์ที่เขาคุ้นเคยแล้วก็จะได้เป็นกิมมิคในการขายอะไรเงี้ยครับคุณหมอไปดื่มมาหรือเปล่าคะเมื่อคืนอ๋อไม่ครับเมื่อคืนนอนครับผมวันนี้หน้าตาดูสดใสแต่ปกติคุณหมอไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าทำงานหรือเพราะว่าไปปาร์ตี้อันนี้เดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังกันค่ะปกติดื่มบ้างไหมคะหรือว่าดื่มคราฟต์เบียร์บ้างครับดื่มคราฟต์เบียร์บ้างไม่ใช่ดื่มบ้างหรอกคือผมก็มันก็มีจริงๆมันก็มีอาชีพมันก็เป็นคนดื่มทุกอาชีพเลยเนาะหมอเนี่ยก็เป็นอาชีพนึงนะที่สมมติว่าถ้าพวกพี่ๆเห็นส่วนใหญ่ก็มีเจอหมอไปดื่มบ้างเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบคราฟต์เบียร์เนี่ยเป็นหลักเลยแหละคือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างแต่ว่าคราฟเบียร์จะเป็นตัวที่ดื่มบ่อยสุดใช่ครับก็น่าจะเริ่มดื่มมาสักถ้าคราฟเบียร์นะเริ่มรู้จักกันมาสัก
5ปีนี่แหละมั้งอุ้ยก็สักพักใหญ่เหมือนกันนะสักพักใหญ่ค่ะทำไมถึงชอบคราฟต์เบียร์มากกว่าอื่นผมว่ามันมีความตอนแรกมันคงจะชอบเพราะความแบบความแปลกเนาะความแปลกของมันแล้วก็มันมีรสชาติที่มันแตกต่างหลากหลายมันเทสมันไม่เหมือนกันในหลายๆสไตล์หลายๆอันนั้นเราก็ได้แบบ explore ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์มันเนาะเป็นเสน่ห์แล้วเครื่องดื่มชนิดอื่นดื่มไหมครับอย่างไวน์หรือเหล้าชงหรือได้ดื่มได้หมดจริงๆก็จริงๆก็ดื่มได้หมดอยู่ไม่ได้แบบไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษหรือว่าแบบไม่ได้เพราะว่าผมว่ามันก็มีอย่างบางคนชอบค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีเสน่ห์ของค็อกเทลในสไตล์แต่ละอันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าวิสกี้อะไรก็เหมือนกันเพื่อนๆคุณหมอเนี่ยเขาก็ดื่มไหมคะเพื่อนๆหมอก็มีดื่มบ้างครับหลายๆคนก็มีคนดื่มคนไม่ดื่มคนดื่มบางคนชอบดื่มไวน์บางคนชอบดื่มนี้ก็ผมเคยได้ยินว่าถ้าเกิด อย่างตอนผมวัยรุ่นนะครับบอกว่าถ้านั่งกินเหล้ากับอาชีพไหนแล้วน่ากลัวที่สุดบางคนจะบอกเฮ้ยกินกับพวกตำรวจทหารสิพวกนี้มันแข็งแรงมีคนบอกว่าเฮ้ยกินกับหมอเนี่ยน่ากลัวเฮ้ยทำไมเพราะอะไรไม่ใช่น่ากลัวหมอจะเตะแล้วนะทำไมก็คือเหมือนหมอเขามีทริคหรือหมอเขาน่าจะเข้าใจเรื่องร่างกายร่างกายในการจัดการอะไรแอลกอฮอล์หรือความเมาหรือว่าจังหวะการดื่มอะไรเงี้ยได้อย่างดีกว่าอะไรเงี้ยเช่นคุณชนกันเนี่ยซึ่งมันจริงไหมอาจจะไม่รู้แต่หมอรู้เหรอผมก็คือตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบดื่มเก่งอะไรมากนะครับนะแต่ว่าก็รู้ว่ามันมันเมตาบอไลซ์แอลกอฮอล์ด้วยอะไรพยายามอย่าขาดน้ำนะพยายามอย่าให้ท้องว่างอะไรพวกต่างๆนานาเนี่ยเล็กๆน้อยๆหรือค่อยๆกินหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยมันก็เลยมันก็ทำให้เราดื่มได้อย่างแบบมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมนี่กว่าคือเราก็จะรู้แหละว่ามันต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอันตรายอะไรถ้าอยู่ในสถานะแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ขอถามหน่อยว่าในคอมมูนิตี้คุณหมอแบบเพื่อนๆที่เขาดื่มกันเขารู้จักคราฟต์เบียร์กันไหมคะหรือเขาดื่มคราฟต์เบียร์กันบ้างไหมคะคือถ้าสมมติว่าโดยส่วนใหญ่เนาะผมคิดว่าตัวเพื่อนผมเองเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ชวนผมมาดื่มร้านคาเบียคนแรกอ่ะก็เป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นพี่ผมเองครับเป็นรุ่นพี่ผมเองก็แต่ว่าก็คือมันก็มีในส่วนใหญ่ก็คือก็เท่าที่ณตอนนี้นะก็เพื่อนที่ดื่มคาเบียก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่เป็นหมอนะครับแปลว่าก็คือมันเป็นเครื่องดื่มที่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้นทุกแวดวงใช่ใช่ทุกแวดวงแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ใหม่จนขนาดที่คนเขาแบบยังรู้สึกไม่คุ้นเคยแล้วหลายๆคนก็พอจะเข้าใจนั่นแหละว่ามันคือเบียร์อะไรคือยังไงเนี่ยผมว่าก็ในความคิดเรารู้สึกว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่แอฟฟอร์ดไลฟ์สไตล์ได้ประมาณหนึ่งแล้วคราฟต์เบียร์มันเป็นตัวเลือกที่ราคาสูงแล้วก็เรียกว่าหมอมีตังกินว่างั้นถูกต้องเขาก็จะเป็นอาชีพที่เข้ามาอยู่ในการนี้ได้อันนี้อาจจะเห็นแย้งเพราะว่าผมว่าแม้เราไม่มีตังกินไม่มีตังก็หากินจนได้ก็มีคนมันจะกินนะอย่างเงี้ยเองนึงผมว่าด้วยสไตล์ด้วยมั้งผมว่าด้วยสไตล์พวกคราฟต์เบียร์หรือว่าร้านคราฟต์ต่างๆในเมืองไทยมันค่อนข้างแบบง่ายสบายไม่ใหญ่มากครับบางทีเราอย่างเอาตัวผมเป็นหลักแล้วกันเนาะแต่ว่าผมก็คิดว่าด้วยหลายๆคนด้วยคนที่แบบทำงานเป็นหมอหรือเป็นอะไรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบบางทีมันเสร็จเย็นๆดึกอยากออกไปแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเตรียมตัวมากไม่ต้องอะไรมากผมว่ามันก็ด้วยแบบด้วยสไตล์ด้วยมั้งคือแบบว่าถ้าไปแดนซ์ฮอลล์อะไรเงี้ยจะไม่ถูกจริตใช่ไปร้านที่ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ถูกจริตหรือร้านวายผมก็มีหมอไปแดนซ์ฮอลล์น่าจะมีแต่ก็มีแหละหรือถ้าเกิดเป็นร้านวายจริงๆอาจจะต้องแบบกินพิถีพิถันต้องจริงจังหน่อยมีการเลือกแต่พอร้านเบียร์ไปปุ๊บๆกินขวดนึงกลับบ้านได้พักผ่อนอะไรอย่างงี้อ๋อด้วยสไตล์ร้านครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เราอยากรู้เรื่องสุขภาพเนาะเอาเรื่องความอ้วนก่อนละกันเบาๆความอ้วนเบาได้ละจริงๆอ่ะมีคนคิดว่าเทียบกับเหล้าหรือยังอื่นอ่ะกินเบียร์แล้วอ้วนสุดอ้วนอันนี้จริงไหมก่อนโดยหลักการวิทยาศาสตร์คือจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยคือโดยหลักการนะครับจริงๆอ่ะเรากินเรานับแคลอรี่เนี่ยผมว่ากินเยอะมันก็ใช้กินเยอะใช้น้อยเราตรงนี้เราคงเห็นตรงกันทุกคนแหละหมายถึงกินอะไรก็แล้วแต่กินอะไรก็แล้วแต่กินเยอะใช้น้อยก็มันก็จะมีแคลอรี่สะสมเยอะเป็นก็เยอะเหมือนกันทีนี้โอเคเชิญครับเราจะมีคำถามทีนี้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในเบียร์เนี่ยอาจจะน้อยกว่าพวกวิสกี้หรือว่าบันดีหรือว่าอะไรพวกนั้นซะด้วยซ้ำนะแต่ว่าเนื่องจากเบียร์เนี่ยมัน
โดยการหมักเบียร์โดยธรรมชาติของแบบเครื่องดื่มที่มันเป็นเบียร์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะมาจากธัญพืชจากอะไรพวกนั้นสารตั้งต้นอะไรมันก็ค่อนข้างจะแบบมีแคลอรี่สูงแล้วก็โดยในเบียร์ในปริมาณที่เป็นเปอร์เซ็นต์ในน้ำก็ดูเหมือนจะมีแคลอรี่โดยเฉลี่ยนะคือแค่เห็นหน้าตาก็รู้แล้วว่าอ้วนมันก็น่าจะสูงกว่าจริงๆครับนี่ผมมีค่าแคลอรี่ของเบียร์มานะครับเยี่ยมนะครับแล้วแต่สไตล์หรือเปล่าแล้วแต่สไตล์ด้วยครับอย่างแต่ว่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ200กิโลแคลอรี่ต่อ1ไพ่จริงๆต้องผมว่าถ้าถามผมให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นแล้วแต่สไตล์กับความแรงของแอลกอฮอล์ด้วยครับเพราะว่าอย่างเบียร์ที่มันมีแคลอรี่สูงมันหมายถึงมันต้องมีน้ำตาลที่ในปริมาณเชื้ออยู่สูงด้วยเพราะฉะนั้นเบียร์ที่มันแอลกอฮอล์สูงก็หมายถึงน้ำตาลมันสูงเช่นถ้าเป็นสเตาท์ 10% แล้วยังมีความหวานอยู่ชัวก็มีแนวโน้มที่จะมีแคลอรี่เยอะกว่าลากเกอร์หรือว่าอะไรที่มันเบาๆอย่างนี้ครับก็อันนี้นะครับเป็นกิโลแคลเนาะเบียร์ก็จะประมาณเฉลี่ย200ขึ้นไปนะครับครับส่วนถ้าเป็นไวน์เนี่ยจะอยู่ประมาณ120นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นวิสกี้เนี่ย150 ml ครับครับช็อตไอ้2ช็อตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110ว้ายเบียร์เยอะสุดจริงค่ะใช่ครับอันนี้เขานับกันเป็นสแตนดาร์ดริงค์ถูกป่ะสแตนดาร์ดริงค์ด้วยแอลกอฮอล์อันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆเราดื่มเบียร์แล้วเราควรจะมีพลังงานแบบว่าโอ้ฉันแข็งแรงไปทำงานได้เหมือนคนอียิปต์ตอนสร้างพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมเราถึงแบบไม่รู้สึกมีพลังงานแบบนั้นเท่าไหร่ก็เมาไงง่วงไงเมาง่วงกินตอนเย็นมันผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เรามันกดประสาทคุณหมออธิบายให้ฟังได้ไหมครับว่าพอเวลาเราคอนซูมหรือดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันส่งผลต่อระบบประสาทเรายังไงบ้างอ๋อก็คืออันดับแรกเลยนะก็คือจริงๆแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่ให้พลังงานแต่ว่าในบางทีเนี่ยสมองมันเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ไม่ได้แล้วก็อีกนึงก็คือพอเราเมตาบอไลซ์แอลกอฮอล์เนี่ยมันให้พวกบายโปรดักต์ในระหว่างที่เราสลายแอลกอฮอล์นะครับพวกนี้ทำให้แบบมีอาการแบบเมามึนอะไรเงี้ยที่เราเป็นเนาะจริงๆแล้วก็ด้วยอย่างที่ว่านะครับก็คือทุกๆตัวแหละมันก็ทำให้เมาได้หมดเนาะหรือว่ามีอาการได้หมดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เมตาบอไลซ์ไม่เหมือนกันในบางประเทศหรือว่าในบางเชื้อชาติเช่นแบบในเช่นคนยุโรปคนอะไรที่เขาแบบทานเบียร์กันค่อนข้างเยอะตัวไม่แดงเลยหรือว่าในคนเอเชียบางคนนะครับที่กินแล้วตัวแดงเร็วอะไรพวกนี้ก็มีความตัวแดงนี่คือเมามันสลายตัวไม่ได้ใช่ใช่ครับตัวไบโปรดักต์ได้ไม่ดีเท่าคนที่ไม่เป็นเรามีเอนไซม์ที่ย่อยตัวไบโปรดักต์น้อยกว่าฝรั่งใช่ไหมใช่ครับตัวในการเมตาบอไลซ์แอลกอฮอล์เนี่ยได้แย่กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคงไม่ลงลึกถึงแบบหนูอมเท่าไหร่เดี๋ยวคนฟังจะฟังไม่รู้คนงงจะเผื่อเอาอันนี้คือเมียเคยทำอีเวนท์ที่บ้านดอกแก้วตอนนู้นชื่อว่า Beer Your Fat Out ก็คือว่าให้แข่งกันลดน้ำหนักโดยที่จะกินเบียร์หรือไม่กินไม่รู้แล้วทีเนี้ยก็มีคนทักมาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาอะลดน้ำหนักโดยการกินเบียร์อย่างเดียวแต่ไม่กินข้าวอันนี้มันได้เหรอครับมันได้ไหมอันนี้อยากรู้คือจริงๆถ้าโดยก็อย่างที่ว่าด้วยแคลอรี่นะจริงๆมันก็ได้แหละหมายถึงว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็ได้แหละแต่ว่าเหลืออยู่แล้วใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานจากพวกอาหารเนี่ยเราก็สามารถที่จะร่างกายมันสามารถที่ใช้ได้ดีกว่าเนาะจริงๆแล้วการกินแอลกอฮอล์โดยที่แบบท้องว่างอะไรเงี้ยมันก็มักจะดูดซึมได้เร็วแล้วก็ทำให้เมาเร็วกว่าแต่จริงๆผมว่าถ้ามันก็ถ้าเกิดเรากินแต่เบียร์อย่างเดียวโดยไม่กินอาหารอื่นเราก็จะขาดสารอาหารชนิดอื่นด้วยสิเช่นพวกโปรตีนหรือวิตามินบางชนิดที่มันมีในสารอาหารในเบียร์ไม่มีโปรตีนมันมีแต่ว่ามันผมเชื่อว่ามันคงไม่เยอะเท่าเนื้อสัตว์แน่ๆก็จะฟิลมังสวิรัติไหมกินก็กล้ามเนื้ออาจจะลดลงอะไรนี้เป็นไปได้แต่คือเราดำรงชีพด้วยการกินเบียร์ได้ก็คงได้มั้งแต่เบียร์อะไรเงี้ยก็คนอังกฤษนึงเอาเบียร์ใส่เรือไปกินเวลาไปอินเดียอะไรเลยถ้าจะบอกว่าได้มันก็คงได้แหละแต่ว่าผมว่ามันก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะต่อสุขภาพถ้าผมจะไปกินเบียร์ที่แบบขาดน้ำในปริมาณที่เหมาะสมอะไรพวกนี้นะฮะอีกอย่างนึงก็คือพวกเบียร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงในเรื่องของประสาทเนาะที่ถามกันก็คือว่าจริงๆมันก็มีภาวะนะไม่ใช่แค่เบียร์อย่างเดียวนะก็คือแอลกอฮอล์โดยทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำให้เราขาดวิตามินบางอย่างนะครับอย่างเช่นวิตามิน B นะครับในบางโรคที่ทำลายระบบประสาทคนที่คนไข้ที่แบบเช่นแบบมือสั่นอะไรเงี้ยป่ะครับคุณหมอส่วนหนึ่งใช่ครับอันนั้นพวกแบบในนั้นอาจจะเป็นกลุ่มแบบทำให้เกิดอาการวิดรอหรืออาการวิดรอคือถอนป่ะครับใช่คืออาการแบบ
พอบางคนที่ดื่มเป็นประจำอยากดื่มไม่ได้ดื่มกันลงแดงถูกไหมมันก็คือมันก็คือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเราทวยทุกภาษาอาจจะที่ว่าลงแดงหรือว่าลงแดงหรอลงแดงนี่คือร่างกายไม่ชินที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างนี้ป่ะครับมันขาดแอลกอฮอล์มันขาดแอลกอฮอล์ไปครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าพวกแบบบางทีก็จะมีแบบกลุ่มที่ชื่อทางการแพทย์ที่ว่ากลุ่มเวอร์นิเก้คอสคอฟซินโดรมพวกนี้ขาดวิตามิน B นะครับบางอย่างขอคำอธิบายเวอร์นิเก้ซันตาคอสเวอร์นิเก้นะครับก็คือจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยคือเขาขาดวิตามินจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นจากแอลกอฮอล์อย่างเดียวหรอกนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาจะเห็นว่าแบบจากแอลกอฮอล์ได้พวกนี้ก็คือขาดวิตามิน B ครับวิตามิน B ครับซึ่งเพราะว่ามันใช้ในการแล้วถ้าเกิดเราดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเราก็เสริมเนื่องเราทานวิตามิน B ไปด้วยอันนี้ก็มีเหตุผลก็ควรจริงๆก็จริงๆก็ควรแต่ว่าถามว่าวิตามิน B มันก็มีอยู่ในอาหารแบบโดยทั่วๆไปอยู่แล้วอาหารน้ำต่างๆเมื่อกี้ผมไปหาเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับสำหรับเรื่องความอ้วนเนาะข้าว1ทัพพีเนี่ย80กิโลแคลอรี่แปลว่าถ้าเกิดเราดื่มเบียร์1ไพซ์เนี่ยถ้าว่าเราใช้ข้าวประมาณ3ทัพพี2ทัพพีกว่านะครับแล้วปกติเราดื่มกันประมาณวันละ3ไพซ์ก็ผมว่าคนจะหยุดลดข้าวลงคาร์โบไฮเดรตลดข้าวลงอย่างกินสเต็กกินเนื้อสัตว์แทนคุณหมอผมมีคำถามกำลังกายเยอะขึ้นมีคำถามว่าถ้าผมประเมินอย่างเมื่อกี้ผมสมมติผมกินวันละ5ไพซ์ผมจะใช้ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ก็คือ1ล้านแคลอรี่ไอ้1แล้วทีนี้ถ้าเกิดผมไม่เอาพลังงานตรงนี้ไปใช้อ่ะมันจะสร้างไขมันขึ้นมาแทนป่ะครับครับมันก็ไปเก็บในร่างกายเราโดยแปรรูปแคลอรี่ให้เป็นไขมันเป็นพลังงานสำรองเอาไว้ใช้หน้าหนาวอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอย่างบ้านเราไม่มีหน้าหนาวก็เลยจะกองอยู่ตรงนั้นอย่างคำว่าเบียร์เบลลี่อ่ะมันก็คือพุงที่มาจากเบียร์ก็น่าจะเป็นพุงที่เป็นพวกแบบเรียกว่าวิสเซอรัลแฟตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอะไรคอเลสเตอรอลแฟตวิสเซอรัลแฟตมันคือแบบไขมันที่มันเก็บอยู่ในแบบท้องเราในชั้นที่มันไม่ใช่ชั้นผิวหนังอะไรเงี้ยชั้นในท้องในอะไรเงี้ยบางคนไขมันพอกตับอะไรพวกเนี้ยครับก็มีก็เป็นจากแอลกอฮอล์จากอะไรพวกเนี้ยได้เพราะที่หมอบอกว่ามันย่อยไม่ได้จริงๆผมเคยได้ยินมาว่าอันนี้ไม่รู้จริงไหมก็คือบางคนเนี่ยที่ดูไม่อ้วนนะแต่ก็ไขมันในร่างกายเยอะก็มีเหมือนกันก็มีแล้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตอันนี้มันจริงไหมจริงจริงครับจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในบางคนที่เราอาจจะดูข้างนอกก็ดูบางคนเขาตัวใหญ่บางคนอาจจะผอมหรือว่าแบบบางคนดูไม่ได้อ้วนเท่าไหร่อะไรเงี้ยพวกแฟตในชั้นผิวหนังอะไรมันไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วใช่ไปอยู่ที่เยอะในหลอดเลือดอะไรเงี้ยครับใช่ไปอยู่ในตับในอะไรพวกนี้เฮ้ยคุณถามหน่อยถ้าเกิดเท่าที่ฟังมาเหมือนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลให้เกิดแฟตแบบนั้นได้แต่มันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่มันมีผลในประเภทในแถวแนวทางเดียวกันหมายถึงไขมันพอกตับไขมันที่มันไปซอกอยู่ได้ชั้นผิวจริงจริงแค่ไม่ต้องแอลกอฮอล์ก็ได้แค่แบบชอบกินข้าวเยอะๆหรือว่าบางคนชอบไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้ใช้งานเยอะเกินอะไรเงี้ยมันก็มีไขมันพอกตับได้แหละบางคนชอบกินอาหารแบบนั้นแบบนี้มันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนชอบกินแป้งขนมอะไรอย่างเงี้ยชานมไข่มุกชานมไข่มุกอะไรพวกนั้นน้ำตาลเยอะหรือว่าตะกี้สลายเยอะสุดท้ายก็ไปที่ตับได้อยู่ดีแปลว่าไขมันหรือแคลอรี่ที่สูงใดๆจากแอลกอฮอล์มันก็คือประเภทเดียวกับไขมันหรือแคลอรี่ที่สูงจากการกินอย่างอื่นด้วยใช่ไหมก็คล้ายๆกันใช่ครับมีอีกเรื่องนึงอันนี้นอกเหนือจากความอ้วนแล้วที่อยากถามคุณหมอเลยคืออาการถอนผมเมื่อคืนดื่มมาเยอะมากโอ้โหเมาค้างอยู่ด้วยยังไม่หมดจากร่างกายเลยแล้วนอนไป2ชั่วโมงเองแล้วตื่นมาเพื่อนชวนเฮ้ยกินปองเว้ยทำไมหายแห้งหรือทำไมรู้สึกดีขึ้นเกิดจากอะไรครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพวกอาการแห้งอะไรเงี้ยครับมันมักจะเกิดจากแบบการขาดน้ำด้วยเนาะปวดหัวอะไรเงี้ยครับซึ่งพวกเนี้ยเวลาทานแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยจริงๆแล้วตัวผมเองด้วยนะผมเองก็ถอนพยายามกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยครับทั้งแบบในช่วงที่กินอยู่ตอนระหว่างดื่มระหว่างก่อนนอนหรือว่าแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยกินน้ำให้มันพอนะครับเพื่อแบบให้มันไปช่วยสลายแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ขาดน้ำนะอีกอย่างนึงก็คือบางทีเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายสมองเราไปใช้พลังงานไม่ได้มันจะมีแบบการปวดหัวมีอะไรพวกนี้ได้
ไอ้การถอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าดีพอขาดแอลกอฮอล์กินแล้วดีขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะมันมักจะเกิดจากว่าเขาคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาปริมาณมากๆติดต่อกันนานๆแล้วกินแล้วมันเพื่อไม่ให้เกิดอาการลงแดงอาการถอนการวิดรออย่างนั้นมากกว่าส่วนใหญ่มันก็จะรู้สึกดีมากกว่าบางคนไม่ได้กินในมือสั่นอะไรรู้สึกดีที่ระดับแอลกอฮอล์มันกลับไปเท่าเดิมรวมไปถึงบางทีผมถ้าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องน้ำที่มันขาดไปเนี่ยผมหมายเราเติมน้ำเข้าไปด้วยไฮเดรตคือกลับไปด้วยอาจจะขาดไปได้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วพอเครื่องติดก็ต้องรู้อีกทีก็เย็นอีกแล้วเสียไปอีกหนึ่งวันคืออันนี้ผมขอสรุปหน่อยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดื่มเหล้าเนี่ยมันจะมีอาการหลายแบบใช่ไหมครับคุณหมอครับอาการแรกก็คือหน้าแดงเนี่ยหน้าแดงก็คือเราย่อยแอลกอฮอล์ได้ไม่ดีถูกไหมครับใช่อาการหน้าแดงนี่จะหลีดไปสู่การปวดหัวก็ได้เหมือนกันคนที่เขาบอกว่าบางคนที่เราแดงเร็วอะไรเงี้ยเช่นคนเอเชียอะไรเงี้ยก็เหมือนหลายๆเปเปอร์หลายๆอะไรเงี้ยบางคนบางทีนะที่เคยไปแบบแอบอ่านดูจริงผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นก็เขาก็บอกว่ามันบางทีจะสัมพันธ์กับเกินการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารอะไรพวกนั้นได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์จากการย่อยแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยเรื่องเมาแล้วปวดหัวนี่คือเกี่ยวกับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของขาดน้ำนะครับแต่การขาดน้ำใช่ไหมครับขาดน้ำความเมื่อคุณของน้ำเป็นหลักเลยแสดงว่าอาการนี้คือขาดน้ำแล้วก็จะมีอาการพวกขาดแร่ธาตุวิตามินอีกอาการวิตามินบางอย่างก็คือบางทีผมจะแบบว่าวันนี้ตื่นมาไม่แห้งปวดหัวแต่ว่าไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงเนี้ยก็คือควรเติมวิตามินใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแขนขาไม่ได้อ่อนแรงแต่เราปวดหัวให้เรากินน้ำเยอะๆอย่างนี้ป่ะครับใช่ okay. บางคนก็มีวิตามินบางทีมันจะขาดแร่ธาตุบางอย่างในเลือดเนาะที่กินเราจะทำให้เกิดพวกแบบโพแทสเซียมต่ำได้โพแทสเซียมต่ำก็จะเป็นตะคริวก็จะมีตะคริวมีอ่อนแรงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยได้นะแล้วสำหรับคนที่อาจจะจำเป็นต้องทานยาสำหรับโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยมียากลุ่มไหนไหมที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เลยหรือควรจะเลี่ยงหรือจะลดเอาที่คอมมอนเลยนะคอมมอนเลยเนี่ย คือพวกกลุ่มพารานี่แหละอะเซตามิโนเฟนนี่แหละนะตัวพาราเนี่ยยามันไปเมตาบอไลซ์ที่ตับเนาะก็คือไปสลายยาเพื่อเอามาใช้เพื่อให้มันได้ฤทธิ์ของมันเนี่ยในที่ตับซึ่งมันเป็นที่เดียวกับแอลกอฮอล์บางคนกินดื่มแอลกอฮอล์ปวดหัวกินพาราก่อนนอนอะไรพวกอย่างนี้นะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนำนะครับส่วนใหญ่เลยนะถ้าเป็นยาพวกนี้คือบางทีอ่ะพวกเราก็แก่แล้วเนาะเราก็ไปหาหมอกันบ้างเนาะเวลาพี่ตูนจะชอบถามคุณหมอคุณหมอครับยานี้กินกับเบียร์ได้ไหมครับใช่ใช่ตามตลอดเลยบางทีคุณหมอก็ไม่เป็นไรครับบางทีมีคนมีตัวนี้ก็มีครับตัวนี้ห้ามอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นพวกตระกูลพาราเซตามอลนี่แหละนี่ห้ามอันเนี้ยในอันนี้ขออนุญาตถามเป็นความรู้ถ้ายามันไม่ไปทำอะไรไม่ได้ทำที่ตับมันไปทำตรงไหนอีกเหรอคะมีที่อื่นอ๋อมันมียาหลายๆตัวจริงๆแล้วตับเราเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่แล้วนะมันมักจะต้องเมตาบอไลซ์ที่ตับนี่แหละส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็มียาหลายตัวที่มันเป็นสลายบางที่ตายบางที่ก็ออกฤทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยต่างกันนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตับเนี่ยเยอะเลยนะหลายๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าควรกินกับแอลกอฮอล์ด้วยไหมเนี่ยถ้าเซฟก็ไม่ควรนะแล้วถ้าจำเป็นต้องกินต้องเว้นช่วงยังไงครับถ้าควรจำเป็นต้องกินต้องเว้นช่วงยังไงเป็นไข้แต่อยากกินเหล้าอยู่ สมมติว่าเป็นงานที่ต้องกินอย่างผมต้มเบียร์อย่างเงี้ยเราต้องชิมมันต้องชิมแต่วันนี้ก็ไม่สบายด้วยจะไม่ต้องกินข้าวสารสังสรรค์แขกบ้านแขกเมืองคือถ้าจะเป็นต้องชิมเนี่ยก็ผมต้องกินให้น้อยละกันแต่ว่าเราเว้นช่วงสัก4ชั่วโมงของเพื่อให้มันก็จริงๆให้มันต่อแถวกันนะจริงๆอย่างนั้นก็คงจะได้ถ้าจำเป็นจริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำแต่ว่าจริงผมก็เวลาถ้าต้องกินพาราผมก็จะไม่กินเบียร์อีกหนึ่งคำถามอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับตัวประเภทของแอลกอฮอล์หรือเปล่าคือพูดถึงแบบความรู้สึกทางแบบมันอารมณ์ใช่ใช่อย่างเช่นถ้าเกิดกินวอดก้าของคนรัสเซียหรือเตกิล่าเนี่ยมันจะคึกคักมันจะดุดันกินเบียร์มันจะผ่อนคลายมันจะชิลคือหรืออะไรอะถ้าวายมันจะซึมซึมง่วงง่วงเยิ้มเยิ้มคืออะไรพวกนี้มันเคยมีผู้ใหญ่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนรุ่นโบราณเขาเล่าให้ฟังบอก
กินเมียแล้วกินเบียร์แล้วสนุกกินไวน์แล้วง่วงอะไรเงี้ยกินเหล้าแล้วบ้าคือมันมีผลไหมคะประเภทของซัมติงในเครื่องดื่มนั้นกับร่างกายเมื่อพอย่อยสารที่มันเป็นแอลกอฮอล์ที่เรากินอยู่ในทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วพอย่อยออกมามันแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจากเพราะว่าไวบ์ในการดื่มด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่ารสชาติหรือว่าแบบเทสมันอาจจะมีผลในแต่ละบางคนไม่เหมือนกันมั้งแต่ว่าสารประกอบอื่นๆในเครื่องดื่มสารประกอบอื่นในเครื่องดื่มใช่คุณหมอคิดว่ามันไม่น่าคือแอลกอฮอล์เองแอลกอฮอล์ไม่น่าจะเกี่ยวอยู่ที่พื้นฐานนิสัยมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเบียร์มีฮอปเกี่ยวป่ะฮอปมันก็ผ่อนคลายก็อาจจะเป็นไปได้กลิ่นหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าไวน์ก็ไม่มีฮอปอ่ะแต่ไวน์นี่ซึมก็ซึมไงไวน์ในองุ่นมันอาจจะมีอะไรสักอย่างแทนนินเยอะสารอื่นๆนะอื่นแล้วก็นอกเหนือจากเนี่ยมันที่เมื่อกี้บะหมี่พูดเลยนึกถึงออกว่าถ้าสมมุติคนที่มีอาการผมเรียกยังไงดีที่ในสมองเขาหลั่งสารบางอย่างไม่ปกติเช่นมีภาวะทางภาวะซึมเศร้ามีภาวะอิโมชันเมนทัลเฮลที่มันแอลกอฮอล์มันจะส่งผลยังไงบ้างไหมครับอ๋อจริงๆแอลกอฮอล์เนี่ยโดยหลักๆเนี่ยมันมีทางฤทธิ์ในช่วงมีช่วงกระตุ้นนะช่วงที่ทำให้แบบซับเพลสอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบง่วงได้นะในปริมาณในช่วงที่ไม่เท่ากันจริงๆในแต่ละคนที่เป็นมีภาวะซึมเศร้ามีอะไรพวกนี้นะครับก็การกินแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้หลั่งสารในสมองเนี่ยมันก็มีความมันก็ไปรบกวนอยู่นะจะว่าไปแล้วนะครับก็มีรบกวนอยู่ซึ่งถามว่าถ้าสมมติมีภาวะต่างๆเหล่านั้นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้โดยส่วนใหญ่พวกทางหมอจิตเวชอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทานแอลกอฮอล์เพราะมันไม่ค่อยสเตเบิลไม่ค่อยสเตเบิลอยู่ก็คือไปยิ่งจะไปรบกวนการหลั่งสารในสมองเข้าไปอีกใช่ก็อาจจะทำให้แล้วก็การควบคุมสติอะไรพวกนั้นเนาะด้วยอะไรเงี้ยครับนี่เราฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องโรคภัยนั่นเลยผมอยากถามอีกฟ้าหนึ่งเลยว่าแล้วในแง่มุมที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยอ๋อในแง่มุมที่มันดีเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็มีคนที่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับในทางการแพทย์ว่าแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ช่วยในลดในเรื่องของแบบโรคทางหลอดเลือดได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีก็เคยเห็นพวกแบบทำให้แบบความดันอะไรพวกนี้นะครับโรคทางเรียกว่ากลุ่มพวกโรคทางเลือดโรคทางแบบการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ผิดปกติอัตโลเซคโลติดพวกซีริโบวัสคูล่าคาร์ดิโอวัสคูล่าซิสเต็มอะไรภาษาอะไรเนี่ยเกี่ยวกับหลอดเลือดก็คือเหมือนลดโอกาสเป็นริ่มเลือดอะไรอย่างงี้ป่ะครับใช่ก็มีคนพูดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีเคยมีเปเปอร์มีอะไรพวกนี้ออกมาบ้างว่ากินนิดนึงนะอะไรอย่างนั้นดื่มในปริมาณที่เหมาะสมแล้วย้ำว่าที่เหมาะสมที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยทำให้หดเหมือนหัวใจแข็งแรงขึ้นไปใช่ครับน้อยไปแต่ว่าก็แต่จริงๆมันก็คืออาจจะประมาณเท่านั้นจริงๆนะครับมันจริงมันน้อยมากนะครับใช่ๆมันน้อยมากแค่อ่านมาอยู่ว่ารู้สึกมันน้อยมากๆอาจจะแค่แบบ1ดริงค์ของวิสกี้อะไรอย่างเงี้ยครึ่งไพเอาให้หายยากแล้วก็ไปนอนซะประมาณอะไรประมาณตายแล้วปกติคุณกินยา5ขวดอะไรคุณก็ไปกินยาผมเคยอ่านหนังสือเล่มนึงนะใจว่าดื่มยังไงไม่ให้พังนะที่เป็นสัมภาษณ์คุณหมอที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีคุณหมอท่านนึงที่ดื่มสาเกแค่วันละจอกถ้าสาเกก็คือแอลกอฮอล์ก็ประมาณ 10% อะไรเงี้ยวันละจอกคุณหมออายุแบบจะ90แล้วแล้วก็ยังแฮปปี้แล้วก็ยังแข็งแรงดีอยู่ผมว่าคงเป็นสแตนดาร์ดดิ้งแค่นั้นแหละใช่ก็เป็นสแตนดาร์ดดิ้งอาจจะแค่สแตนดาร์ดดิ้งแค่วันละ1สแตนดาร์ดนะถ้ามันจะไม่ผิดโอเคเนาะกินน้อยเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ว่ากินเยอะเป็นภาระร่างกายจริงๆใช่ครับไม่มันแล้วแต่เราควบคุมตัวเองได้ด้วยหรือเปล่าครับก็เพราะฉะนั้นนักดื่มจริงจังก็ควรจะดื่มน้ำให้เหมาะสมเนาะแล้วก็บางทีอาจจะต้องเติมวิตามินแร่ธาตุบ้างจะได้ไม่เป็นตะคริวได้ขาดสารอาหารใช่อย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็เกือบลืมไปเลยอีกเรื่องครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเริ่มเป็นกันก็คือเรื่องโรคเกาต์เป็นเกาต์ใช่ไหมครับความสัมพันธ์มีเพื่อนผมก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่คุณหมอยังรอดอยู่เพื่อนคุณหมอกินเบียร์ไหมครับทานวันนี้ก็ทานเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกามันมักจะกระตุ้นด้วยการที่ยูริกในเลือดมันสูงครับนะครับซึ่งไอ้ยูริกในเลือดที่มันสูงเนี่ยจริงๆแล้วเบียร์เนี่ยก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารเครื่องดื่มที่มันมีสารอาหารพวก
ที่มันเปลี่ยนเป็นยูริกได้เยอะพิวรีนเป็นอะไรพวกนี้ที่มันเปลี่ยนเป็นยูริกได้เยอะมันก็คงกระตุ้นได้อยู่แล้วแหละนะคงกระตุ้นได้แล้วเมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ในกลุ่มอื่นๆเกาเนี่ยอาการมันคือการที่กดยูริกไปรวมที่ข้อต่อแล้วเกิดเป็นผลึกขึ้นมาใช่แล้วก็ไอ้ผลึกเนี้ยก็กระตุ้นการอักเสบของข้อได้ครับก็มักจะปวดผมเคยเป็นครับผู้ประสบภัยของแท้ไอ้ผลึกตัวเนี้ยคือยูริกสูงแล้วอาจจะเกิดจากเลือดข้นหรือเปล่าครับเกี่ยวไหมคะเลือดข้นนะครับจริงๆแล้วหมายถึงว่าดื่มน้ำน้อยทำให้ยูริกสูงขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวอาหารที่กินอาจจะมีผลมากกว่ามากกว่าการดื่มน้ำน้อยจริงๆเคยได้ยินว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ปัจจัยใหญ่ๆเหมือนกันก็คือพันธุกรรมกรรมพันธุ์โพรนบุญกรรมบาปและบุญที่ผ่านมาคือเมียจะได้ยินคนที่เขาเป็นน้องคนในวงการเบียร์เป็นเกาเยอะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหยุดเครื่องในหยุดไก่หยุดคอยอดข้าวต่างๆอาหารทะเลเก็บไว้กินเบียร์อันนี้มันทดแทนกันมันได้นะเซฟสเปซเลยก็คงได้นะครับแต่ว่าคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่ค่อยจำเป็นเนาะถ้าคนนี้แบบถ้าจำเป็นต้องกินจริงๆอย่างจริงในกลุ่มของคนที่แบบกินเบียร์เป็นประจำแล้วยังเราเป็นเกาด้วยเนี่ยก็จะมีก็คือที่กินประจำก็คือกินอะโลพูลินอลยาที่มันขับยูริกมันเป็นยาขับยูริกนะครับปัสสาวะซึ่งถ้าคุณกินอะโลพูลินอลเนี่ยก็หมายถึงคุณก็ต้องดื่มน้ำอย่างอันนี้คือคุณหมอจ่ายยาให้นะอาจจะมีโดสมิลลิกรัมที่มันเหมาะสมสำหรับร่างกายของคุณอะไรเงี้ยแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงห้ามไม่ควรกินใช่ไม่ควรดื่มเบียร์แต่ว่ามันก็จะใช้ระยะเวลาในการสมมติว่าถ้าเกาขึ้นเนี่ยก็คือจะนอนเป็นผักประมาณ 2-3 วันจนอาการมันดีขึ้นแล้วให้หายมันจะเกามันจะมีช่วงที่ปวดในเกาอย่างที่พี่เขาว่าช่วงเกาขึ้นช่วงเกาขึ้นแต่ผมรับประกันว่าใครที่เกาขึ้นเนี่ยเราจะเข็ดเบียร์ไปแบบพักใหญ่มากๆใหญ่นี่กี่วันประมาณก็อาทิตย์หนึ่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามหลายๆท่านก็มักจะอย่าเรียกว่าหลอกตัวเองก็คือหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งเลือกที่อื่นเช่นมีคำบอกว่ากินเหล้าเราเป็นเกายากกว่ากินเบียร์อย่างนี้เรื่องนี้จริงไหมคุณหมอจริงๆแล้วในเหล้าเองเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนเป็นยูริกได้เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าถามว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันหรือว่าไอ้ตัวพิวรีนในเหล้าเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าที่พี่ว่าก็คือมันอาจจะน้อยกว่าจริงแหละแต่ถ้ากินเยอะมากพออ่ะผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะปวดได้เหมือนกันหลอกตัวเองไม่ได้นั่นเองแปลว่าถ้าจะเอาให้หายเลยอ่ะก็คุณไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยสำหรับเกาแต่เกานี่ผู้หญิงไม่ค่อยเป็นไม่ยังไม่เคยเจอผู้หญิงเป็นน้อยกว่าผู้ชายมากกว่าใช่ครับเจอผู้ชายมากผู้หญิงเป็นรูมาตอยรูมาตอยจริงเหรอนักกว่ามีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายผมมาแอบไปหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเกาที่แหละว่าพิวรีนผมก็เลยมีค่าพิวรีนที่เป็นสารตั้งต้นของการเป็นยูริกเนาะในแอลกอฮอล์ต่างๆมาฝากทุกคนนะครับความเนิร์ดเบียร์เบียร์เนี่ยก็คือต่ำสุดนะครับต่ำสุดเลยเหรอไม่หมายถึงว่ามีตั้งแต่13จนถึง 1,200 คือเบียร์ที่เยอะที่สุดเนี่ยเบียร์ที่เยอะที่สุดจะเป็นพวกวีทเบียร์ครับเพราะว่าคือพิวรีนเนี่ยจะเป็นสารที่เกิดจากพวกยอดอ่อนของข้าวหน่อไม้อย่างนึงก็คือยีสต์ครับยีสต์ครับใช่ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นพอมาดูสปิริตเนี่ยสปิริตค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 0.7 ถึง 26เท่านั้นว้ายแต่เบียร์เริ่มเท่าไหร่นะเริ่มที่13ถึง 1,200 13เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะเป็นพวกเบียร์ลักเกอร์พิวสเนอร์ป่ะเหมือนเขาเป็นเบียร์สำหรับคนที่เป็นเกาเลยโอเคนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นเกาแล้วยัง13เป็นแบบโลพิวรีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่มันเป็นโอกาสของการทำธุรกิจครับในปี2013ครับซัปโปโรได้ออกพิวรีนซีโร่พิวรีน 4% ออกมานะครับคืออันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนผมมีพาชั่นเรื่องเกาเพราะว่าตอนทำเบียร์ใหม่ๆจะโดนสบประมาทเยอะว่าคุณทำให้คนเสียสุขภาพก็เลยอยากรู้ว่าเสียสุขภาพยังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปพบกับคอมมูนิตี้คนเป็นเขาแล้วก็ดื่มเขาจะมีเบียร์แนะนำแล้วก็จะคอมเมนต์ก็จะแบบหาซื้อที่ไหนฉันอยู่แคลิฟอร์เนียไม่มีจริงๆจะคล้ายๆอันนี้ตัวในต่างประเทศจะมีกลุ่มที่ดื่มเบียร์กลูเตนฟรีครับผมเพราะว่าฝรั่งก็จะแพ้กลูเตนกันเยอะถามเรื่องกลูเตนได้ไหมอ่ะคนที่เขาแพ้กลูเตนนี่คืออันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกลูเตนมันคือโปรตีนที่อยู่ในธัญพืชที่มีความเหนียวหนึบเบียร์กลูเตนฟรีเนี่ยโปรตีนอะไรพวกนี้ซึ่งในคนทางตะวันตกเนี่ยบาง
บางคนเขาย่อยไม่ได้แล้วแพ้พอย่อยไม่ได้ก็อาจจะส่งผลให้แพ้ก็คืออาจจะแบบให้แจ้ไม่ออกผื่นขึ้น อะไรอย่างนั้นได้เลยซึ่งกลูเตนก็จะเป็นโปรดักต์บายโปรดักต์ที่อยู่ในเบียร์ใช่โดยเฉพาะในเบียร์ที่มีธัญพืชที่เหนียวนุ่มเช่นข้าวโอ๊ตหรือข้าวสาลีใช่จริงๆก็ใกล้เคียงกับไอตัวพิวรินสูงเหมือนกันใช่ครับแต่บาเล่ก็มีครับครับเพียงแต่ว่าถ้าบางคนเซนซิทีฟเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์กับเขาค่อนข้างเยอะก็เลยจะมีกลุ่มที่หนึ่งดื่มเบียร์ที่ไม่มีกลูเตนหรือกลูเตนน้อยโดยการเช่นใช้ลูกเดือยมาทำเบียร์อะไรที่มันมีกลูเตนน้อยซึ่งมันไม่อร่อยแหละแต่ว่ามันดีกว่าขาดเราก็จะแบบว่าหนีไปกินไซเดอร์แทนอะไรอย่างนั้นก็มีกินมีเคยเจอลูกค้าที่แพ้กลูเตนเหมือนกันเขาจะแจ้งก่อนเลยเราก็โอเคเรามีมีดมีไซเดอร์มีอย่างอื่นให้ครับดีค่ะอันนี้ขอถามคุณหมอลึกๆอีกนิดนึงในการทำงานของคุณหมอค่ะเคยเจอผู้ป่วยที่เรารักษาที่เขาเรียกว่างานกินเบียร์หนักกินเหล้าหนักมาไหมหมายความว่าผู้ป่วยที่จะป่วยเพราะสุราจะป่วยเพราะสุราเป็นหลักเลยอ่ะคือผมอันนี้ไม่แน่ใจพูดได้ไหมได้ค่ะครับคือผมเป็นแพทย์ประจำบ้านในเรื่องของหมอประสาทสั่นก็คือการผ่าตัดสมองกับไขสันหลังอะไรพวกนี้โดยส่วนใหญ่พวกเคสผมมันก็เป็นเจอที่เคยเจอที่อะไรเงี้ยที่นั้นก็คือเป็นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยโดยเฉพาะก็เยอะอยู่แล้วก็เยอะอยู่แล้วนะเลือดออกในสมองอะไรพวกนี้แล้วในประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆก็เป็นประเทศที่อุบัติเหตุเยอะแล้วก็อันนี้ก็คนก็คงต้องรู้กันอยู่แล้วล่ะถ้าตัดเรื่องอุบัติเหตุออกไปในช่วงอดีตนะครับเมื่อสมัยเป็นแพทย์ใช้ทุนหรือว่าแพทย์ตอนเป็นอินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เคยเจอฝุ่มที่เนี่ยดื่มเหล้าเลือดออกในทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยจุดตรงที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารอะไรเงี้ยได้เนาะมีบ้างมีเยอะเลยแหละจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอาหารก็คือเหมือนกระเพาะทะลุอะไรใช่มั้ยมีกระเพาะมีแผลในกระเพาะอาหารบางคนกระเพาะทะลุบางคนกินเหล้าแล้วอ้วกอ้วกแล้วมีแบบการฉีกไอ้พวกเนี้ยอ้วกแล้วก็ยังกินต่ออ้วกอ้วกเป็นเลือดมันอ้วกแล้วมันเกิดการเกร็งทำให้มันอย่างนั้นก็มีฉีกได้อย่างนี้แหละครับใช่ก็มีเหมือนกันตรงหลอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนี่แหละนะครับหรือดื่มเยอะจนความดันจนเส้นเลือดแตกอะไรนี้มีไหมครับถ้าความดันสูงเส้นเลือดแตกในสมองก็มีเหมือนกันครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็มันคงจะไปโทษแอลกอฮอล์อย่างเดียวคงไม่ได้หรอกนะอันนั้นน่าจะน็อกก่อนจริงๆก็คือคงไปโทษแอลกอฮอล์อย่างเดียวคงไม่ได้เพราะว่ามันก็ด้วยสภาพสังคมด้วยแบบความเชื่อบางอย่างหรือว่าด้วยต่างๆนานาเนาะรวมๆกันความอุบัติเหตุอย่างเงี้ยความไม่สะดวกของการไปการมานะฮะการคมนาคมก็คงมีผลให้แบบไปเมาแล้วขับอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ควรนะเนาะอย่างเคสของคุณหมอเนี่ยถ้าสมมติว่าผ่าตัดสมองง่ายๆแล้วคนไข้เนี่ยเป็นผู้ที่อย่าเรียกว่าติดเหล้าแค่ดื่มเป็นประจำแล้วเขาบอกว่าบอกผมอย่างน้อยต้องขอวันละกึ๊บสองกึ๊บอะไรเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงหรือว่าอ๋อคำแนะนำยังไงห้ามไม่ได้อะมันอยากกินอะมันอยากกินอะแต่ว่าเนี่ยเพิ่งผ่าตัดมาอ๋อคือถ้าจริงๆจริงๆก็คงขอให้รู้สึกเหมือนหมอน่าจะเบิร์ดกะโหลกเลยคุณหมอดูใจดีคุณหมอไม่เบิร์ดหรอกจริงๆก็คือแบบขอแป๊บนึงอ่ะขอแป๊บขอเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ขอช่วงนี้ก่อนละกันอย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเขาได้เนาะจริงๆแล้วแต่ผมคิดว่าคนที่สมมติว่าคิดว่าวันละกรึบหรือว่าวันละดิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่ากินแล้วแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่าเขามักจะรู้ความนะถูกไหมเข็ดหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องเข็ดหรอกครับผมว่าคิดว่าอาจจะคือเขาคงรู้ความนะถ้าสมมติว่าเขากินวันละกึ๊บจริงอ่ะถ้าแบบเป็นคนที่กินได้วันละกึ๊บจริงหรือว่าวันละแบบก็คือจะคุยรู้เรื่องแหละคุยรู้เรื่องแหละไม่ได้แบบรู้เรื่องแหละว่ากินไม่ได้ครับอยู่กินก่อนนะแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันคงไม่ได้แบบว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะคุยยากจริงคือกลุ่มที่แบบติดสุราเรื้อรังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลำบากกว่าก็คนเรานี่ก็พยายามนะแพ้ก็จะกินนี่ถ้าเราเป็นบัวก็จะกินใช่ถ้าเกิดว่าอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องซีเรียสต่อในเทปนี้แต่คำถามสุดท้ายของเทปนี้ถ้ามีคนที่เอาง่ายๆไม่กินยามีเนี่ยไม่กินเหล้าไม่กินสปิริตไวน์ก็ไม่ค่อยชอบชอบกินเบียร์มากแต่เรากลัวอ้วนคุณหมอมีสุขภาพใดๆอะไรอย่างนี้สุขภาพเฉยๆไม่เป็นไรแต่เราอะไม่อยากอ้วนคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าแบบอย่างน้อยมึงก็หยุดกินข้าวละกันคือผมใช้คำว่ามันจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยในเรื่องสุขภาพเนี่ยเราทุกคนเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นคอมมอนเซนส์แล้วนะว่าแบ
เราก็รู้อยู่ว่าการทานแอลกอฮอล์เนี่ยด้วยปริมาณที่มากเกินไปหรือจริงๆแล้วโดยตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่หรอกเท่าไหร่หรอกแม้แต่คนที่ชอบดื่มก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ด้วยประโยชน์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วด้วยประโยชน์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพอาจจะไม่ได้อยู่เยอะมากหรือว่าจริงๆอาจจะน้อยด้วยซ้ำแต่ว่าผมว่ามันก็อยู่ในสังคมเนาะอยู่ในวัฒนธรรมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นน่ะบางคนบางกลุ่มหรือบางคนชอบดื่มมันความชอบมันเป็นเทสของชีวิตเราเนาะเพราะฉะนั้นแบบจะไปบอกว่าห้ามดื่มไปเลยเนี่ยผมว่าก็คงลำบากเนาะทีนี้ถ้าสมมติผมจะให้แนะนำเนี่ยผมคิดว่าเนาะการดื่มอย่างมีสติดื่มอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็รู้ตัวเองด้วยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและได้ดื่มต่อไปอีกยาวๆ น่าจะเป็นแบบคำแนะนำที่แบบโดยรวมแล้วน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วแหละเราลองยั่งยืนดื่มอย่างยั่งยืนคือฉันจะอยู่เพื่อดื่มมันตลอดไปถ้าคิดว่าเราชอบดื่มกลัวอ้วนก็อย่าไปดื่มเยอะก็ดื่มอาจจะลดปริมาณลงหรือว่าเราก็บอกไปแล้วว่าลดข้าวมีคนก็คือช่างมันความอ้วนฉันจะดื่มแต่เขาบอกก็ไม่ดีนะแต่ก็อ๋อใช่ก็ออกกำลังกายช่วยก็ได้ออกกำลังกายใช่แต่จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันกระตุ้นความอยากอาหารด้วยข้าวอร่อยด้วยใช่ไหมจริงๆไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้มาเห็นกันหรอกตอนถ้าไม่อายุไม่40กันเนี่ยใช่ไหมตอน20ต้นๆก็กินกันเช้าเหมือนร่างกายเป็นอมตะอะไรอย่างนั้นอ่ะอีกหนึ่งคำถามอยากรู้ถ้าสมมติว่าเรากินหนักมากเลยช่วง20กินหนักมากทุกวันแต่เราอะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว40เราเลิกกินแล้วเราจะสุขภาพดีอยากรู้ความสะสมของอะไรแบบนี้มันมีไหมคะหรือว่าไม่เป็นไรหยุดกินก็โอเคขึ้นอ๋อจริงๆจริงๆมันก็มีนะครับหมายถึงว่าโดยที่แบบสมมุติว่าโหยิ่งแย่เลยนะสมมุติว่าแบบกินจนแบบโอ้ตับแข็งแต่อายุแบบ 3-5 อะไรอย่างงี้มันก็คงไม่คืนนะมันก็คงไม่คืนตับมันก็เนื้อตับมันตายแล้วมันเสียไปแล้วแต่ว่าถ้าแบบมันยังหลายๆอันยังแบบคืนได้เช่นแบบมีไขมันสูงนิดหน่อยหรือแบบน้ำหนักเกินบ้างนิดๆหน่อยๆ นะครับ BMI 27 28 30ออกกำลังกงออกมาอะไรอันนั้นก็น่าจะดีขึ้นน่าจะกลับมาได้เนาะคือสมมุติว่าเราคิดว่าเราดื่มลดลงออกกำลังกายมากขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมันก็จะได้อะไรกลับมาบ้างมากกว่าแบบทิ้งไปเลยอะไรใช้คำว่าได้กลับมาบ้างจริงๆวันก่อนมีโอกาสนั่งดื่มกับรุ่นน้องเนี่ยน้องยังเพิ่งอายุประมาณ30ต้นๆบอกว่าตอนผม20เนี่ยผมมีเวลากินเยอะมากแต่ผมไม่ค่อยมีตังค์ซื้อกินพออายุ30เริ่มทำงานประมาณนึงละเริ่มมีตังค์กินละแต่เวลาน้อยลงไม่ค่อยมีเวลากินผมบอกเดี๋ยวมึงรอ40มึงมีทั้งเงินและเวลาแล้วแต่ร่างกายกินไม่ไหวโอ้ยแสดงว่าไอ้ที่ไม่มีตังค์อาจจะไม่จริงก็ได้ที่เราบอกว่าเราไม่กินกันเพราะเราไม่มีตังค์เปล่ากินไม่ไหวเราแก่แล้วเรากินไม่ไหวค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันก็เหมือนกับความรู้ทั่วไปเนาะพื้นฐานเนาะเรื่องเบียร์เรื่องเหล้าเดี๋ยวดูแลสุขภาพกันด้วยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาเจาะงานวิจัยจากสสอินเนอร์พวกคุณชัดใช่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 ครับผมค่ะก็งั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณหมอกันนะสำหรับเทปนี้ใช่แล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาเจอคุณหมอต่อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับWhat the-